แล้วแบบ dance movement psychotherapy นี่คืออะไรคะมันเป็นศาสตร์ที่ใช้บอดี้กับ movement ของคนเนี่ยค่ะในการที่จะช่วยให้คนทำงานเพื่อเสริมสร้างเรื่องเกี่ยวกับกายภาพอารมณ์สังคมแล้วก็เชิงวิธีคิดคือถ้าอยากเข้าใจตัวเองหรืออยากเพิ่มศักยภาพหรืออยากที่จะปรับแก้อะไรกับเรื่องของตัวเองเนี่ยเราใช้บอดี้ใช้ร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นสื่อกลางในการเข้าไปหาสิ่งนั้นคือมันก็เป็นซัพพอร์ตทางชีวิตทางใจได้แล้วค่ะมันเป็นที่ที่แบบเคยเห็นจิตบำบัดทั่วๆไปนะคะที่เขาพูดกันไปนั่งสองคนแล้วก็คุยกันหรืออาจจะเป็นกลุ่มแบบนั้นนะคะแบบนั้นอะสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารก็คือภาษาพูดกับเนื้อหาที่พูดอันนี้มันท็อปอัพขึ้นมาก็คือมันใช้เรื่องของภาษาร่างกายมาเป็นตัวพูดแล้วก็เป็นสื่อการคุยกันแบบเซอร์วิสแบบให้คนไข้รู้สึกอุ่นใจขึ้นทำยังไงได้บ้างคือไม่ใช่มาแค่วิทยาศาสตร์แบบซ่อมคนซ่อมคนแล้วก็ผ่านไปไงมันต้องมีไซต์ที่แบบเป็นความเห็นอกเห็นใจแล้วแบบมันต้องมากับการสื่อสารของพวกเนี้ยหรือบางทีบางแผนกแบบทะเลาะกันแล้วก็มีผลแบบจบงานอย่างเงี้ยอันนี้เราก็เป็นสายแบบสาย counseling เข้าไปแบบพูดคุย explore ปัญหาเพื่อคือมันก็คือลดความขัดแย้งหรือก็ข้อร้องเรียนในโรงพยาบาลด้วยเพื่อให้แบบการดูแลรักษาคนไข้มันไม่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดอ่ะสื่อสารในแง่ไหนคำพูดหรือว่าท่าทางหมดเลยค่ะคืองานไม่ได้กว้างมากกว้างแบบกว้างจริงๆคือเราจะแบบลดความเสี่ยงแต่ว่าเราค้นพบว่าแบบความเสี่ยงหลายอย่างเกิดมาจากแค่เรื่องคอมมูนิเคชันนี่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะหรือแบบเจตจำนงที่จะสื่อสารแบบนั้นหรือวิธีการสื่อสารที่ทำอยู่มันอาจจะแบบไม่รัดกุมพอเราก็ต้องแบบเข้าไปดูนี่คือวันนี้เพื่อนร่วมงานเราดูน้อยๆเพราะว่าเนี่ยเรารันคลาสให้พยาบาลอยู่ตอนบ่ายตอน11โมงครึ่งเราก็ต้องทำต้องมีทุกวันเลยเหรอคะไม่ทุกวันแต่ว่าก็รันคลาสไปเรื่อยๆให้เหมาะกับวิชาชีพต่างๆกับหน้างานต่างๆหมายถึงว่าแต่ละหน้างานก็ต่างกันไปการพยาบาลแบบนี้ตัวรายละเอียดมันต่างกันแต่ว่าหลักๆคือเราสร้างคอร์สชื่อว่า Empathy Communication คือทั่วไปเราก็จะเรียนแบบสื่อสารให้มัน effective มีประสิทธิภาพในโรงพยาบาลแล้วก็ analyze แล้วแบบจะเพิ่มยังไงได้บ้างก็คือมันควรจะมี empathy ด้วยคนเขามาหาหมอเขาไม่ได้แบบจะให้หมอมาซ่อมร่างกายเขาอย่างเดียวเขาอยากได้รับความเห็นอกเห็นใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันมีแค่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพหรอคะพี่ดาว class communication ค่ะคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะใช่เหมือนอย่าง secret keeper โปรเจกต์ที่ผ่านมาพี่ดาวก็เน้นคล้ายๆรักษาหรือเยียวยามันเป็น support ทางใจคือเราเป็น therapist เรารู้ว่าอะไรมันทำให้คนรู้สึกแบบได้รับ support ทางใจคือและการได้รับซัพพอร์ตทางใจไม่ต้องไปหาเทอราปิสต์ที่คลินิกเลยจริงๆแต่แค่พอเรารู้หลักเนี้ยเราก็สามารถแอพพลายมาใช้ในชีวิตประจำวันดึงเอาหลักพวกนั้นมาไว้ในงานศิลปะเรารู้มันคืออะไรและนั่นแหละคือวิธีการที่เราเอามาใช้กับที่นี่เหมือนกันเราสอนคอมมิวนิเคชันให้กับคนที่แบบดูแลรักษาคนอื่นแล้วก็อยากให้เอลิเมนต์นี้มันฝังลงไปในคอมมิวนิเคชันตอนซีเครตคีเปอร์มันดูเหมือนแบบมันเยียวยาไหมมันคือคนคุยกันอะจริงๆคนคุยกันก็เยียวยาแต่ว่าคุยกันแบบไหนคุยกันแบบปลอดภัยจริงๆมันก็เลยมีข้อตกลงบางอย่างมันก็คือดึงยืมเอาหลักการของเทอราปีมาใช้ก็คือแบบให้มั่นใจว่าเราจะอยู่กันอย่างปลอดภัยต้องคอนเซิร์นอะไรบ้างมันจะเราจะไม่จัดคุณนะคุณจะปลอดภัยทางใจพูดอะไรก็ได้หรือพูดได้ที่นี่เราไม่เอาเรื่องออกไปบอกข้างนอกนะคุณปลอดภัยได้เลยไว้ใจได้เลยพอมีกฎพวกนี้ปุ๊บมันก็ทำให้คนแบบนั่นเป็นหนึ่งอย่างตอน Secret Keeper เนี่ยแม้กระทั่งคือเราเป็น Dance Movement Psychotherapist ใช่ไหมเรารู้ว่าแม้กระทั่งถ้านั่งเราจะนั่งยังไงให้คนข้างหน้ารู้สึกว่าถูกประคับประคองนั่งอย่างเงี้ยเธอก็ไม่รู้สึกว่าฉันประคับประคองหรอกแต่ถ้าพี่อยากให้ใครนั่งพี่ก็เปิดแล้วพี่ก็โน้มเข้าไปหาพี่ก็ต้องเชียร์แล้วพี่ลาวแบบว่าแบบเราโอบอยู่แล้วมันก็แบบมีความรู้สึกว่าจะตันไปเลยเรื่องเล็กๆแบบเนี้ยคือมันใช้ในชีวิตประจำวันได้ไงแต่ว่าเราแค่ไม่แคร์มัน
แต่ในห้องบำบัดที่เราทำงานเนี่ยทุกมูฟเมนต์มันคือการสื่อสารแล้วมันคือคอนเทนต์มันคือเนื้อหาที่เราจะให้เราทำทุกอย่างเพื่อให้คนรู้สึกเซฟเราก็ดึงเอาพวกเอลิเมนต์พวกนี้มาใช้ในงานที่เห็นกันแม้กระทั่งน้ำเสียงเนี่ยเราก็จะมีน้ำเสียงที่ทำให้คนรู้สึกแบบสบายใจอุ่นใจคือจริงๆเสียงทั่วไปอาจจะแบบไม่ต้องแบบโอบอย่างนี้ก็ได้ไงแต่ตอนนั้นที่เราเป็นซีเคร็ตคลิปเราก็จะมีเสียงแบบเฮ้ยพลอยสบายดีป่ะยังไงบ้างเสียงก็จะแบบเฮ้ยมันก็ต้องฝึกเพราะมันก็เป็นแบบอีกหนึ่งอันมันเป็นการยืมมาแล้วโปรเจกต์ที่ผ่านมาเห็นอินเซนซิทีฟอินเทอร์วิวพี่เราก็จะเรามาสายเมนคือจริงเดิมเนี่ยเราชอบพวกทำงานฟิสิกอลเต้นกับมูฟเมนต์แล้วสนใจเรื่องบอดี้สูงมากอะไรเงี้ยแล้วพอไปเรียนบำบัดเนี่ยเราก็จะรู้ว่าบอดี้มันไม่ใช่แค่เป็นก้อนที่แบกเลือดเนื้อพาตัวเราไปทำงานแบกอย่างเดียวคือมันแบกจิตใจแบกอารมณ์ไปด้วยแล้วก็มันมีผลสัมพันธ์ต่อกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอะคือพอรู้ฟังก์ชันอันนี้แล้วก็เริ่มสามารถที่จะเข้าใจว่ามันสัมพันธ์กับจิตใจยังไงเริ่มใช้มันเพื่อให้เกิดผลทางจิตใจได้ด้วยพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บแล้วร่างกายกับเรื่องของงานศิลปะแบบการแสดงเนี่ยร่างกายมันก็เป็นเมนเครื่องมือเป็นเครื่องมือหลักเหมือนกันเนี่ยเราก็เลยสามารถใช้ร่างกายในมิติที่แบบมีผลต่อจิตใจได้มากกว่าแค่ในเชิงสุนทรียศาสตร์อะเช่นอย่าง insensitivity เนี่ยเราก็ทำงานกับบอดี้นักแสดงในเชิงที่มันละเอียดมากมากๆๆๆๆๆอะไรเงี้ยเพื่อเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อเป็นการให้คนดูเข้าใกล้กับคำว่าแบบความละเอียดอ่อนโดยที่ไม่ต้องคิดอ่ะแต่มันเห็นบอดี้แล้วมันแบบโอ้เรื่องนั้นเราจำได้แบบซีนเปิดแบบให้ขยับช้ามากแบบเล็กช้าจะแบบให้รู้เรื่องมันละเอียดแล้วก็มันยังไงล่ะมันก็ดึงเอาหลักการอย่างเช่นพวกแบบว่าถ้าเราทำบอดี้แบบเนี้ยเราจะทำให้คนที่เหลือรู้สึกยังไงถ้าเราอยากให้ออเดียนซ์รู้สึกยังไงเนี้ยเราก็บอกให้นักแสดงทำประมาณนึงอะไรเงี้ยนึกออกไหมคือหลักการคิดของเราก็เลยแตกต่างออกไปจากการแสดงอื่นๆเล็กน้อยอย่างอื่นอย่างเงี้ยคือเขาจะเอาสารไปที่ตัวการแสดงฉันเสียใจความเสียใจอยู่ที่ฉันอยากจะพูดถึงความมั่นคงแข็งแกร่งฉันก็จะแบบทำท่าที่มันมั่นคงแข็งแกร่งสารมันอยู่ตรงนี้ใช่ปะแต่แนวความคิดของเราก็คือเราจะออกแบบการแสดงยังไงที่มันไม่ต้องเอาความแข็งแกร่งไว้ที่ตัวนักแสดงแต่ความแข็งแกร่งจะไปเกิดกับคนดูอะโดยมูฟเมนต์ของเราซึ่งมูฟเมนต์ของเราอาจจะไม่ต้องเป็นแบบมั่นคงแข็งแกร่งอยู่ตรงนี้ก็ได้มันมีวิธีอะอย่างงี้ก็คล้ายๆว่าศิลปะพี่ดาวมันคล้ายๆวิทยาศาสตร์มีความเป็นเหตุเป็นผลทำแบบนี้จะทำให้เกิดแบบนี้อะไรเหมือนมันดูควบคุมได้ปกติมันควบคุมได้ประมาณนึงแต่มันไม่เป๊ะเพราะว่ามันก็จะมีปัจจัยหนึ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือแบ็คกราวด์คนดูคือสิ่งนี้คือแบบแล้วเราทิ้งเอาไว้เลยเราทิ้งว่าแบบใช่ใช่ใช่แล้วเป็นที่มาว่าเราเลยไม่เอาสารทุกอย่างไว้ที่เราไงเพราะว่ามันเหมือนฟอร์สว่าแบบเธอต้องมาคิดเหมือนเรานะนี่คือสิ่งที่อยากจะพูดอะไรเงี้ยเราก็จะสร้างสารประมาณนึงเราเชฟได้ประมาณนึงว่ามันน่าจะมีแนวโน้มทำให้คนรู้สึกมาในทิศทางนี้ experience เขาน่าจะแบบได้รับ experience ของความมั่นคงหรือความเศร้าจากสิ่งนี้แต่เศร้าแบบไหนมั่นคงแบบไหนอันเนี้ยคนเขาต้องแบบเอา experience เขามาจับอะถ้าเขาไม่ยอมเอา experience เขามาจับเขาจะดูงานเราไม่สนุกเลยแบบแสดงว่าเวลาคิดงานก่อนที่จะเปิดการแสดงหรืออะไรสักอย่างพี่ดาวต้องสร้างอะไรบางอย่างเพื่อดึงให้คนดูไปร่วมก่อนที่จะเข้าสู่การแสดงอะไรประมาณนั่นคือกระบวนการเราจะคิดก่อนเลยว่าเรื่องนี้การแสดงคิดเนี่ยเราอยากให้คนดูได้รับ experience อะไรได้ experience กับอะไรเช่นเรื่องล่าสุดซีเคคิปเปอร์ปราบเซียร์ลามาเราอยากเขา experience trust กับ human connection แม่เจ้าจับต้องแทบไม่ได้แต่แบบมันสำคัญอะมีที่ไหนบ้างไม่ต้องการ trust แล้วก็มีความสัมพันธ์ไหนบ้างที่ไม่มี trust แล้วมัน work มันไม่มีอะ trust กับ human connection แต่แบบพอมันเป็นคำนามธรรมแบบเนี้ยวิธีเดียวที่เขาจะเข้าใจก็คือเขาต้องเข้าใจจากประสบการณ์หรือเปล่าเราจะมาบอก trust เราต้อง trust กัน trust เลยอะไรแบบบ้าไม่ได้มา high park มาทำนั่นคือแคมเปญแล้วนั่นคือ lecture นั่นคือการบอกแต่เราอยากให้เขามี experience
ของคำว่า trust trust เกิดขึ้นที่ตัวเขาพอเราตั้งเป้าอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราแบบเอ๊ะเราจะทำยังไงได้บ้างเราทำอะไรได้บ้างให้เขาขยับเข้าใกล้ความรู้สึกว่า trust แล้วก็ขยับมาเอาจะทำให้เขารู้สึกปลอดภัยสิเนี่ยคนเรามัน trust ได้ก็ต่อเมื่อรู้สึกปลอดภัยแล้วเราจะทำยังไงดีนะให้เขารู้สึกปลอดภัยแล้วก็ถอยมาเรื่อยๆ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 ปลอดภัยทำอะไรได้บ้างปลอดภัยด้วยจากเราปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมเราสร้างสเปซให้เขารู้สึกปลอดภัยแสงแบบไหนเสียงแบบไหนน้ำเสียงแบบไหนเขารู้สึกปลอดภัยมากพอแล้วก็ถอยไปมันต้องเป็นมายังไงก่อนหน้านี้นะเขาจะถึงจุดนี้คือก่อนที่คนเราจะมา trust ใครสักคนได้เนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนอะไรมาก่อนบ้างแล้วก็ถอยไปแล้วก็ออกแบบกระบวนการจากตรงนั้นคือหนึ่งก็ต้องไม่อยากให้เขาอยากเข้าร่วมก่อนด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่บายอินเขาตั้งแต่แรกเขาคงไม่มาเออแล้วก็คิดถอยมาจากตรงนั้นนะคะแล้วทีนี้ถ้าแบ็กกลับไปงานเก่าๆนี่มีไอเดียอะไรคิดก่อนจะกลายเป็นแต่ละงานเนี่ยค่ะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของคนกับจิตใจคนอย่าง insensitivity อย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เรารู้สึกว่าเพราะว่าเราไม่ยอมที่จะอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกเราก็เลยไม่เรียนรู้แล้วก็ไม่ได้บทเรียนอะไรเลยแล้วก็ทำผิดซ้ำๆนี่คือสิ่งที่เรา observe จากสังคมแต่เราไม่อยากจะมานั่งพูดแบบปั้งแบบนี้ไงเป็นเรื่องของแนวคิดเพราะมันแบบมันชนกันง่ายมันพูดเรื่องแนวคิดอะไรเงี้ยคนเปิดคนมันปิดคือเราสังเกตแบบเฮ้ยเหตุการณ์มันใหญ่เงี้ย10 ปีที่แล้วมันก็มีการแก้ไขปัญหาแบบนี้ทำแบบนี้พอแล้วก็เป็นแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะ3 ปีถัดไปเกิดปัญหาคล้ายๆกันทำแบบเดิมคิดแบบเดิมมองแบบเดิมแก้แบบเดิมแล้วแบบเราเบื่อมากแบบบ้านเรามันวนลูปเนี่ยเพราะสังเกตเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อ๋อเวลาเราต้องการอยากให้คนเกิดเขาเรียกอะไรล่ะ realization หรือ internalization ในห้องบำบัดอย่างเงี้ยเรามักจะทำให้เขามีประสบการณ์แล้วเขาก็รู้สึกพอเขารู้สึกแล้วเขาจะแบบปิ้งขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องมีคนบอกแต่การรู้สึกนั้นน่ะรู้สึกก็เหมือนแบบบ้านเราทั่วไปไม่ค่อยรู้สึกกันอ่ะเฮ้ยไปดูหนังเรื่องนี้เป็นไงบ้างวะเฉยๆวะเฮ้ยตอนนี้รู้สึกไงรู้สึกอะไรมีด้วยวะตอนที่เราไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกเลิกกับแฟนไปไงไม่รู้สึกเลยเมื่อวานไปเที่ยวกับเพื่อนมาไปไงก็ไม่มีอะไรเลยวะเฮ้ยทำไมไม่ยอมให้ตัวเองรู้สึกล่ะจะมองว่าการที่เรายอมตัวเองให้รู้สึกเป็นเรื่องแบบเฮ้ยอ่อนอ่าหุยแบบดูจักรเดียมดำใดอะไรอย่างเงี้ยแบบมันไม่ใช่อ่ะไอ้ก้อนของอิโมชันนี่แหละที่มันไม่ทำให้เราแบบทะลุไปเจอโมเมนต์ของการแบบอ๋อเข้าใจแล้วมันเป็นแบบนี้ปัญหามันเป็นแบบนี้มันทำให้เรามีประสบการณ์เจ็บมันก็ได้จำอะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมมั้งก็เลยทำเรื่องว่ามันถึงจุดแค่ไหนเชียวที่เราจะยอมพูดว่าไม่รู้สึกอะไรมันก็เป็นการแบบท้าทายคนดูเหมือนกันแล้วก็จะมีภาพบางภาพที่แบบอย่างเช่นแบบบางซีนให้พี่ก๊อฟมันเต้นจนมันแบบจากเราแบบเห็นมันขำแบบนั้นอะเต้นแบบมันก็ยังไม่หยุดเป็นบ้าอย่างเงี้ยมันก็เต้นจนคนรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรหรือเปล่าหรือยังให้ต่ำเงี้ยอีกซีนนึงคือแบบให้มันเกร็งจนแบบไม่รู้สึกอะไรหรือเปล่าคือนี่ก็เป็นแบบภาพสะท้อนที่เราทำให้ดูว่าแบบบางคนแบบเอ้ยฉันไม่เป็นอะไรเลยแล้วเราเห็นคนแบบเนี้ยรู้สึกอะไรไหมหรือว่าเห็นคนแบบฉันไม่เป็นอะไรฉันโอเคอย่างเงี้ยจะอยู่ได้มากแค่ไหนแล้วแบบซีนพีก็คือแบบเราแบบเอาหนังกระติกร้อยเหมือนจะโดนยาอะให้คนดูจับคืนกันเต็มห้องเลยอะเขานั่ง everywhere เลยค่ะเขานั่งรอบๆไปเออแล้วให้ดึงไว้อย่างเงี้ยแล้วอีกฝั่งเป็นนักแสดงอะเออแล้วให้นักแสดงเล่นกันเองก่อนให้ดูก่อนแล้วเนี่ยเราถอยมารู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรเดี๋ยวให้พูดเลยว่าไม่รู้สึกอะไรจนกว่าแบบจะปฏิเสธบอดี้ไม่ได้แล้วอาการมันออกอะรู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรแต่ปากสั่นอะรู้สึกอะไรก็แบบกลัวคือแล้วมันโอเคแค่นี้เออพูดทำไมต้องแบบทำไมต้องกูเก่งไม่รู้สึกอะไรไม่มีอะไรหรือแบบบางทีมันก็จะเป็นแบบรู้สึกอะไรกลัวแล้วอะไรอีกกังวลแล้วอะไรอีกไม่มันคงอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกมันละเอียดอ่อนจะตายอะแต่เราไม่ไปมองมันให้ละเอียดเท่านั้นเองแล้วมันก็โอเคที่จะเนมมันออกมาให้อย่างนี้เหมือนเคยอ่านบทสัมภาษณ์พี่ดาวอันเก่าๆเหมือนเคยพูดว่าแบบปัญหาสังคมมันเกิดจากแบบเราไม่ยอมบอกความรู้สึกจริงๆออกมาเป็นเราคิดว่าส่วนหนึ่งอันนี้หมายถึงในแง่
องค์รวมใช่แล้วเราคิดว่าไม่ใช่บอกความรู้สึกคือเราไม่อนุญาตให้สิ่งต่างๆมีผลกระทบต่อความรู้สึกของเราเราก็เลยไม่รู้สึกเชื่อมโยงกับเรื่องอะไรคะไม่อนุญาตให้สิ่งต่างๆรู้สึกอ๋อนั่นเรื่องของอะไรอ๋อนั่นเรื่องของสภาไม่รู้สึกอะไรมองเรื่องคนแบบเถียงกันเรื่องเดิมมา3วัน8วันเปิดทีวีดูไม่รู้สึกอะไรเห็นหนังเรื่องอาบัตโดนแบนไม่รู้สึกอะไรพอมันไม่รู้สึกอะไรก็คือแบบมันไม่ยอมให้มันกระทบเราอะพอมันไม่กระทบเราอะมันก็นิ่งดีนะดูฟุตฟุตนิ่งดีแต่แบบมันนิ่งไปเลยคือแบบไม่มีความเห็นหน่อยอ๋อไม่มีความเห็นเรื่องแบบนี้สมมติคนข้างบ้านอยู่ดีก็แบบถูกตำรวจจับด้วยข้อหาอะไรไม่รู้อะไรเงี้ยรู้สึกไงก็โดนจับรู้สึกอะไรคือพอไม่รู้สึกอะไรแล้วแบบเราก็ไม่ทำอะไรกับมันนึกออกปะมันนี่อาจจะเป็นแนวคิดในความเห็นของเราอ่ะว่าเราคิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งให้เรานิ่งเฉยเฉยไปเรื่อยๆไทยเฉยเฉยทุกอย่างเฉยไม่ทุกอย่างเพราะไม่ยอมให้อะไรมันโดนเราอะไรเงี้ยใช่พอกเอาไว้อ่ะนิ่งเอาไว้อันนี้คล้ายๆเหมือนกับคนเราหาความเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นไม่ได้ปะคะหรือว่ามีคำที่เราชอบคำว่าค่าใช่มันคือเรื่องความเชื่อมโยงแล้วความเชื่อมโยงมันเกี่ยวกับมันเกิดจากอะไรอ่ะมันเชื่อมโยงทางความคิดก็อาจจะได้อะไรเงี้ยแต่อะไรที่มันจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเชื่อมโยงจนฉันรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างอยากจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมันต้องมีความคิดด้วยแล้วมันก็จะมีความรู้สึกด้วยมันเป็นเรื่องธรรมดาคนอะคนอะความรู้สึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนอะเราจะมาปฏิเสธเพราะแบบมันไม่มีตัวตนมันก็หายไปแล้วก้อนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่เราคิดทำมาในงาน insensitivity อย่างในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในปรากฏการณ์ที่แบบทุกคนพูดแล้วมันไม่เป็นอะไรนิ่งเฉยเงี้ยในฐานะนักจิตบำบัดนะคะมองว่าแบบต้นเหตุของการที่มันเกิดสิ่งนี้มาค่ะเราพอจะแบบเชื่อมโยงก็ได้นะคะว่ามันต้นเหตุของการบอกว่าไม่เป็นอะไรใช่ใช่ว่าคนในสังคมเนี้ยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันมาจากอะไรคิดว่าเราไม่ได้ให้ค่ากับความรู้สึกของปัจเจกบุคคลมาในวัฒนธรรมอยู่แล้วอะเอาพูดง่ายๆกับตัวเองไม่แน่ใจว่าแบบมีพื้นที่เป็นในบทสนทนาในครอบครัวถามว่ารู้สึกยังไงไหมนะตอนเด็กรู้แต่ว่าอย่าร้องอย่าโกรธโกรธไม่ดีน่าสนใจคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องการเลี้ยงดูด้วยวัฒนธรรมด้วยเหมือนกับเรื่องสภาวะสังคมโดยรวมๆมันขับให้คนกลายเป็นแบบนี้ค่ะคิดว่าวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดู culture ของเราก็ไม่ได้ให้ความคนประเทศเรา handle หรือไม่เก่งเลยนะ EQ ต่ำมากหมายถึงว่า maturity ทางใจในมุมมองเราเนี่ยเราคิดว่ามันต่ำมากคือเราโตจริงเรามีอายุมากขึ้นจริงๆแต่แบบเราทักษะในการแฮนเดิลอะไรของเราไม่เก่งเลยอ่ะเพิ่งมาฝึกกันตอนโตอ่ะแล้วบางคนโตแล้วยังไม่รู้ตัวด้วยว่าไม่เก่งอ่ะแล้วแบบมี authority ทางการเมืองทางสังคมไปแล้วแต่แบบ maturity ทางอารมณ์ต่ำมากอ่ะจริงๆนะคือแบบบางคนคือไม่รู้ตัวแบบก็โกรธอยู่อ่ะแล้วแบบโกรธเหรอไม่โกรธหน้าเนี่ยไม่โกรธใครโกรธดูหน้าเสียงมันแบบฮะมันแบบนี่แปลว่าอะไรอ่ะแบบโทษแบบอะไรอะแบบนั่งอยู่ไม่เป็นไรอ่ะดูเศร้าอ่ะเศร้าเฉยๆป่ะอะไรแล้วแบบเราหนึ่งคือยังไม่รู้เท่าทานอารมณ์เราเองเลยสองคือพออารมณ์คนอื่นมีอารมณ์ก็แฮนเดิลไม่ได้อีกมันอุ๊บเดาว่ามันเป็นเรื่องเนี่ยมันเรื่องที่เราไม่ยอมรับก้อนอารมณ์มาตั้งแต่เด็กเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วคือถ้าในภาพรวมไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อสังคมยังไงบ้างคะในมุมมองของนักจิตบำบัดคิดว่าการอยู่ร่วมกัน
ในความเชื่อมโยงความเห็นอกเห็นใจกันในฐานะเพื่อนมันนี้มันก็จะน้อยลงเพราะว่าความเห็นอกเห็นใจเห็นอกเห็นใจเรื่องตรงนี้มันไม่ใช่เห็นความคิดเห็นไอเดียแค่เห็นความคิดไอเดียก็นั่งตีกันได้ก็เป็นเรื่องใครคิดยังไงก็ได้และคิดได้กว้างใหญ่ไพศาลจะเห็นอกเห็นใจอยู่ตรงนี้มันก็ได้เห็นฟีลลิ่งของคนอื่นเห็นอกเห็นใจคือฟีลลิ่งวิทพีเพราะรู้สึกร่วมกับคนอื่นมันก็ทำได้ยากอีกเพราะไม่รู้อีกคนรู้สึกยังไงคือมันก็เป็นสกิลเหมือนกันนะคะที่เห็นอีกคนนึงแล้วก็แบบสามารถที่จะแบบเห็นได้ว่าตอนนี้เขากำลังรู้สึกอะไรแล้วพอเราเห็นว่าเขารู้สึกอะไรอยู่เราก็สามารถที่จะอนุญาตให้เรารู้สึกร่วมกับเขาเขากำลังเศร้าดังนั้นสมมติเรามีเรื่องอะไรอย่างนี้สำคัญมากแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะไหวไหมเราก็คิดเห็นอกเห็นใจมันก็อยู่ร่วมกันอย่างแบบประคับประคองไม่ใช่แบบฉันพูดแต่ฉันอยากพูดแกเป็นไงไม่รู้ไม่รู้คือไม่รู้จริงๆนะคือแบบก็ไม่เห็นอ่ะแล้วฉันแบกอะไรมาฉันก็ไม่เห็นตรงของว่าไอ้ความรู้สึกตรงนี้ความเครียดเนี้ยมีไหมก็มาก็รู้สึกว่าพูดเพราะต้องพูดมันเรื่องของความคิดแล้วก็เชื่อมโยงกับหลักการที่มันลอยอยู่ในอากาศเยอะมากศีลธรรมจริยธรรมความถูกต้องมันเป็นชุดความคิดที่แบบแต่ละคนก็ตีความแล้วเชื่อมโยงคนละแบบมันก็ตีกันตรงนี้แสดงว่าสกิลพี่ดาวคิดว่าเห็นอกเห็นใจเป็นสกิลหรือเป็นทักษะเป็นความสามารถเป็นความสามารถที่ต้องฝึกได้แสดงว่าไม่ใช่มีติดตัวมาตั้งแต่บางคนก็มีมาบางทักษะมันเป็นเรื่องที่ฝึกกันมาทั้งนั้นอะแต่ว่าจะเริ่มฝึกตั้งแต่เด็กไม่ป่ะบางคนแบบบังเอิญได้ครอบครัวที่แบบพ่อแม่ใช้สิ่งนี้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วค่ะมันก็ซึมมาสอนลูกอยู่แล้วแหละระหว่างที่มันโตมาระหว่างทางแต่บางบ้านคือคนบางคนเด็กบางคนไม่ได้รับความเห็นอกเห็นใจจากที่บ้านเลยเพราะพ่อแม่ก็อาจจะทำไม่เป็นไม่ถนัดดีลเรื่องอารมณ์ไม่เก่งก็หรืออาจจะแค่ไม่อยากหรือไม่เคยได้เหมือนกันมาต่อกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยโตขึ้นมามันก็อาจจะมีน้อยหน่อยอาจจะรู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าไม่รู้ว่ามันทำยังไงมันแยกกันกับความรู้ใครๆก็ไปถามดิพี่รู้จักความเห็นอกเห็นใจปะก็รู้จักดิมันเป็นยังไงรู้ปะมันทำไงรู้ปะมันเริ่มจากอะไรรู้ปะเราคิดว่าอันนี้มันเป็นแบบนี่คือขั้นพื้นฐานเลยค่ะที่ตอบคำถามแบบคิดว่ามันเอฟเฟกต์ไงในสังคมคือแบบสังคมคือคนมันอยู่ด้วยกันมากกว่าหนึ่งกันแล้วใช่ปะถ้าไม่มีตรงอย่างเงี้ยมันก็หนึ่งอยู่ลำบากสองก็คือเวลาพอมันจะตัดสินใจทำอะไรบางทีถ้าเราไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มากพอที่จะแบบเข้าใจมันก็เลยกระทบภาพใหญ่แล้วก็ตัดสินใจด้วยแบบด้วยภาวะที่มันแบบไม่ได้เป็นภาวะวิสัยจริงๆอ่ะมันก็แย่แบบไม่เอาเคยดูในเคสของต่างประเทศไหมคะว่ามีเหตุการณ์อย่างเงี้ยมากน้อยแค่ไหนถ้าแบบของเราถ้าเทียบกับประเทศเราค่ะไม่ทราบจริงๆคือในเชิงสังคมศาสตร์หรือในเชิงอะไรแบบนี้เราไม่ค่อยถนัดนะคะไม่ค่อยทราบจริงๆอันนี้คือพูดสิ่งที่รู้ได้กับมุมมองของประเทศเราเพราะว่าเรา observe เราบอกเลยนะเราไม่เชี่ยวชาญด้านแบบสังคมการเมืองแต่เราเกิดประเทศนี้เราอยู่ประเทศนี้เรารู้พูดได้เรามั่นใจว่าเราพูดได้ประเทศอื่นไม่แน่ใจจริงๆอยู่เป็นแบบแตะปีสองปีมันยังวิเคราะห์ไม่ได้ว่าคนเขาเป็นยังไงใช่แบบเป็นภาพรวมอ่ะนะคะแต่ถ้ามันมีความต่างมั้ยมันมีอ่ะมันมีอย่างเช่นแบบเคยกับเพื่อนคนอเมริกันแต่เหตุการณ์เกิดที่อังกฤษมันผิดนัดมันมาสายค่ะแล้วมันก็หายไปแล้ววันรุ่งขึ้นอ่ะเราก็เลยแบบเฮ้ยเป็นอะไรวะเราก็เลยไปหาที่บ้านถือขนมไปอันนึงเปิดประตูบ้านมันขอโทษเราแทบไม่ทันแหละแต่เราบอกเฮ้ยเป็นไรเปล่าเอาขนมป่ะมันแบบโหนะเป็นไรคุณต้องโกรธเหตุการณ์แบบเมื่อวานอะเมื่อคืนต้องโกรธแล้วทำไมไม่โกรธอ่ะก็ไม่เป็นไรอะหรอแล้วกลัวว่าถ้าโกรธเนี่ยแบบกลัวเขาไม่เข้าใจแบบนี่หรอปะมันอธิบายออกไปถูกเพราะเราแบบไม่ได้คิดอะไรกับเรื่องอย่างนั้นแต่มันควรคิดไงบอกว่าเฮ้ยเรามีนัดเวลา
แล้วเราไม่อย่างนี้อย่างนี้โกรธได้นะโกรธเลยเราแบบเออแล้วคือการโกรธมันไม่ได้แปลว่าไม่ดีแล้วมันจะไม่ได้ทำให้ relationship มันหายไปมันเป็นเอฟเฟคที่สโคที่จะเกิดใช่แล้วมันก็ตกใจว่าทำไมไม่โกรธเนาะว่าเราถูกเลี้ยงมาแบบไม่กล้าโกรธกันไม่กล้าหงุดหงิดใส่กันทั้งที่มันเป็นสถานการณ์นะคือมันไม่ได้หงุดหงิดต่อคนนั้นน่ะแต่มันหงุดหงิดต่อสิ่งที่คนนั้นทำคือมันต้องแยกให้ออกการกระทำกับตัวตนคือเราไม่ได้หงุดหงิดเธอแต่เราหงุดหงิดสิ่งที่เธอทำแต่ความสัมพันธ์เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเพราะเราพูดถึงสิ่งที่เธอทำไอ้เราไม่กล้าโกรธเพราะเรากลัวว่าเขาจะเทคว่าเราโกรธคนแล้วแบบโหยดีจังเลยอ่ะมีคนอนุญาตให้รู้สึกอะไรก็ได้มันพิเศษจริงๆเลยอ่ะคือเหมือนปรากฏการณ์ที่เราปฏิบัติกับเขาแล้วเขาปฏิบัติต่อเราในอีกที่หนึ่งเนี่ยมันทำให้เราเห็นตัวเองว่าเราเติบโตมายังไงใช่คือในห้องบำบัดมันชัดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นพื้นที่มันมีพื้นที่เป็นหลักการนั่นนู่นนี่เพื่ออนุญาตให้คนรู้สึกยังไงก็ได้ตราบใดที่เราไม่ทำลายกันนะคะมันเห็นชัดอ่ะไม่ว่าอยู่ประเทศไหนแต่แบบไม่นี่คือแบบชีวิตประจำวันอะแล้วเกิดขึ้นกับเราเองที่เราไม่รู้ตัวถือขนมให้คนไปมันงงแล้วไอ้ขนมนี้แปลว่าอะไรมันบอกว่ากลับกันมันตั้งหากควรจะต้องไปหาเราที่บ้านแล้วถือขนมไปไม่ใช่เราถือขนมไปหามันแล้วก็แบบก็จริงแต่ว่าไปมันก็แปลกๆนะเพราะว่าการโกรธในสังคมไทยนี่เทว่าเป็นเรื่องผิดมากแบบว่าทำไมโกรธอะไรเงี้ยต้องไม่เป็นไรสิอะไรเงี้ยใช่ไงนี่ไงคิดว่าไม่เป็นไรแล้วมาจากที่นะเออแล้วจะได้เกือบแค่ไม่เป็นไรไม่แบบเออคนมีปัญหาคนไม่เฮลตี้เลยอ่ะคนอะไรว่าโกรธไม่ได้โกรธแล้วผิดอ่ะหงุดหงิดแล้วแบบนี่หงุดหงิดเหรอทำไมหงุดหงิดอ่ะก็ทำอย่างนี้แล้วไม่หงุดหงิดก็แปลกปะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเลยทำให้เราตั้งคำถามเยอะมากอะไรเงี้ยมันก็ย้อนไปตอนเด็กๆเราจำได้เราเป็นเด็กขี้แย่มากเราเซนซิทีฟแล้วโอ้ยนั่นนิดนิดหน่อยแล้วก็รู้สึกไปหมดเนี้ยแล้วเราจำได้เลยว่ามีผู้ใหญ่เห็นพอเห็นเราร้องไห้อย่าร้องนะอย่ามาทำเป็นร้องไห้นะหยุดร้องเดี๋ยวนี้หยุดร้องตอนนั้นต้นจะได้คิดในใจเธออย่าทำฉันร้องไห้ถ้าอยากฉันหยุดร้องก็ทำให้ฉันหยุดร้องคือตอนทำอ่ะไม่รู้ตัวแต่พอจะเอาเพราะดีลไม่ได้เพราะให้เราหยุดร้องเขาดีลไม่ได้ดีลกันแล้วดิแล้วเดี๋ยวเราก็จะหยุดร้องโดยคุณเองแต่ไม่ใช่แบบสุดท้ายผักภาระให้เป็นหน้าที่ของเราต้องมาดีลกับตัวเองแล้วแบบหยุดร้องแต่ไอ้คนทำกระหน่ำตลอดเลยอ่ะพี่ดาวพูดคิดถึงปัญหาทางการเมืองสังคมมากเลยอ่ะเหมือนเวลาทางข้างบนเขาสั่งมาแบบห้ามแสดงออกสิอ้าวสิ่งที่ประมาณนี้ป่ะคะเออมันเป็นภาพเดียวกันไปหมดเลยอ่ะในครอบครัวในกลุ่มญาติพี่น้องในโรงเรียนในอย่างเงี้ยพี่เราว่าพิมพ์เขียวมันไม่หลุดจากกันเท่าไหร่หรอกแต่แค่มันขยายมาไซส์ไหนแล้วมันไปอยู่ที่ไหนเพราะมันเป็นแพทเทิร์นที่เราแบบมันทำกันหมดเราก็เลยรู้สึกว่าบางทีเราทำงานเรื่องปัจเจกอ่ะใครบอกว่าเราไม่ได้ทำงานเรื่องสังคมแล้วว่ามันเรื่องเดียวกันก็ลองยกโมเดลนี้ไปมองขยายแต่พอมองเรื่องใหญ่ๆเงี้ยบางทีคนเราก็จะมองว่าแบบมันไม่เกี่ยวกับเรามันใหญ่ไปมันแตะไม่ได้เช่นว่าพี่นาวมองว่าแก้ปัญหาสังคมคือถ้าแก้ปัจเจกได้แต่ฟอร์สังคมโอเคใช่เราเชื่อแบบนั้นจริงๆเราทำงานเราไม่ค่อยแตะโครงสร้างสังคมเพราะเราเชื่อว่าโครงสร้างสังคมมันเป็นสิ่งที่คนสร้างคนทำให้มันเกิดโครงสร้างทางสังคมเพราะฉะนั้นเราทำงานกับคนแล้วถ้ามันเปลี่ยนจากตรงเนี้ยกึศหนึ่งเนี้ยไอ้คนนี้มันไปทำมหาศาลแหละมันอยู่ที่ทำงานมันอยู่ที่บ้านมันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมใหญ่มันจะเอฟเฟกต์ไปหลายที่แต่ถ้าไปมุ่งแบบจับในสิ่งตรงโน้นอะไรเงี้ยจะวิ่งลงมาตรงเนี้ยโครงสร้างทางสังคมมันวิ่งหาคนไม่ได้เองอ่ะคนต่างหากต้องวิ่งไปหาสิ่งที่มันไม่มีชีวิตเราเชื่อแบบนั้นแล้วคนคิดว่าทำไมประเด็นงานเนี่ยมันแบบปัจเจกคนชอบใช้คำสิ่งบอกว่าทำไมชอบทำงานประเด็นส่วนตัวส่วนตัวถ้าส่วนตัวก็คือแบบก็พูดในฐานะปัจเจกอีกคนก็แล้วกันก็คือแต่ว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเรื่องแบบนี้มันเรียกว่าปัจเจกเรื่องหนึ่งหน่วย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 คนตอนนั้นคนเป็นเ
็นหนึ่งหน่วยที่จะไปเชื่อมโยงกันในอีกตั้งหลายหน่วยใช่คนบางคนแบบหน่วยเนี้ยทำงานเขาถ้าใจเขาชิฟต์คือเปลี่ยนตั้งแต่ทัศนคติหรือว่าทำให้ทัศนคติเขาเปลี่ยนไปอาจจะกว้างขึ้นนิดหน่อยไงค่ะเราเชื่อว่าแบบมันบิดตรงนี้ด้วยนึงแต่แบบเส้นมันอาจจะไปไกลหลายที่เรายังเชื่อแบบนั้นอยู่คนที่เข้ามาบำบัดเนี่ยค่ะคือส่วนใหญ่คือเขาเห็นแล้วเขาเข้ามาเองหรือว่าเป็นผู้ป่วยอะไรก็ถ้าล่าสุดที่เราทำกับมีรักคลินิกนะครับก็จะมันเป็นคลินิกสำหรับเด็กแล้วก็วัยรุ่นดังนั้นซะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่พามาแต่ก็จะมีวัยรุ่นหลังๆเราได้เคสวัยรุ่นเยอะเขาก็บางคนก็เริ่มทยอยมีแล้วนะคะที่รู้สึกว่าแบบพาไปหาคลินิกจิตแพทย์หน่อยเพราะว่าต้องการตัวช่วยมันไม่หายมันจัดการไม่ได้ไม่รู้อะไรก็เริ่มมีแล้วค่ะแบบนี้แต่ก็ไม่ได้มากเท่ากับพ่อแม่แบบชวนให้มาพามาคือเหมือนพ่อแม่มองว่าเขามีปัญหาหรือเปล่าคะหรือว่าแค่อยากพามาทั้งสองอย่างพ่อแม่มองว่าเห็นว่าลูกมีปัญหาแต่อาจจะแบบหนึ่งคือไม่แน่ใจแล้วก็อาจจะแบบไม่แน่ใจว่าตัวเองจะแบบช่วยลูกได้ยังไงก็เลยพามาหรือพ่อแม่ปักใจเลยว่าลูกมีปัญหาอันอย่างหลังเนี่ยคิดว่าจริงๆปัญหาจริงๆอาจจะเป็นอยู่ที่พ่อแม่เอาลูกไปซ่อมไม่ทีเดี๋ยวมารับนะเป็นนาฬิกาก็มีแต่จริงๆลูกก็ไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นแหละแต่ว่าอาจจะเป็นพ่อแม่ดีไม่ได้แต่มันก็ธรรมดาที่คนเราดีลบางเรื่องได้บางเรื่องไม่ได้นะคือเราก็ไม่ได้ดีลได้ทุกเรื่องคนบางคนมันก็มีเรื่องที่แบบเรื่องนี้ไม่ถนัดมันก็ต้องส่งฝากถามสเปเชียลิสต์ช่วยดูหน่อยมันคืออะไรจัดการให้หน่อยแล้วก็ให้คำปรึกษาก็มีค่ะหลังๆมีคนไปถามเราเยอะมากว่าแบบอยากกลับบำบัดอ่ะเพราะว่าจริงๆมันไม่ต้องมีปัญหาไอ้จริงๆปัญหาแต่ละคนมันไม่ต้องใหญ่เท่ากันก็ได้ถูกปะบางคนแค่แบบใจลอยตลอดเวลาแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่รู้ตัวเองอยู่ทีก็คือแบบสเปซเอาท์ไปแล้วตลอดเวลาแล้วก็งานก็เริ่มพังแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มจัดการตัวเองยังไงก็อาจจะต้องการตัวช่วยที่ช่วยสะท้อนว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแบบปัญหาเบาๆเช่นแบบทำไมไม่รู้รู้สึกว่าแบบเห็นหน้าเพื่อนร่วมงานคนนี้แล้วมันแบบมันจี๊ดอ่ะยังไม่ต้องคุยกันก็แบบอยากจะเดินหนีแล้วแล้วแบบก็เอฟเฟกต์การทำงานอะไรเงี้ยมันคืออะไรเงี้ยมันอาจจะต้องให้ตัวช่วยให้คนอีกคนหนึ่งมาช่วยดูมันก็เริ่มมีแบบนี้มันไม่ต้องป่วยหรอกมันเป็นเรื่องของปัญหาที่เราจัดการไม่ได้ต้องการตัวช่วยเริ่มมีคนมาถามแต่พอเราบอกว่าอ๋ออยากหาเราหรอไปคลินิกมีรักคลินิกจิตเวชแพ้ใบทุกคนคือแบบใช่ทุกคนจะมองว่าเฮ้ยเราเป็นโรคจิตหรือเปล่าอะไรใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นแบบเป็นเรื่องของความรู้สึกแต่ก็เข้าใจแหละคือเขาก็ไม่อยากจะไอดีนิฟายว่าต้องไปหาคลินิกก็แค่อยากจะได้แบบซัพพอร์ตธรรมดาแต่เริ่มแรกก็ต้องมองว่าการใจลอยของเราเป็นปัญหาก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ามันเริ่มกระทบเป็นปัญหาต่อชีวิตประจำวันซึ่งสำหรับบางคนการใจลอยอาจจะเขาไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาสำหรับเขามันต้องแล้วแต่เจ้าตัวว่าเห็นอันนี้เป็นปัญหาหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนโตแล้วที่ไม่ใช่เด็กหรือวัยรุ่นนะคะฉันว่านี่มันเป็นปัญหาของฉันว่าถ้าเราเริ่มถึงวันนี้คือเป็นปัญหาแล้วก็ต้องการตัวช่วยในการจัดการก็ต้องหาหน้าบำบัดได้เลยหน้าบำบัดเป็นไลฟ์ซัพพอร์ตอะค่ะคือถ้าปัญหาเยอะเดี๋ยวเราก็ลงไปเยอะกับคุณแต่ถ้าแบบปัญหาของคุณมันแบบเป็นเรื่องแบบประมาณนี้เราก็จะอยู่ประมาณนี้เราก็จะไม่ดิกอินไปแบบโอ้โหพาอิโมชั่นอลแบบมันก็ยังมีกฎเกณฑ์อยู่ว่าระดับนี้ต้องรักษาใช้คำว่ารักษาดีไหมคะหรือว่าในภาษาดีครับรักษาไม่ได้รักษาก็ดูโหดๆนะบำบัดค่ะคำว่ารักษาเยียวยาพอมันอยู่ในคำภาษาไทยที่มันไปไกลเลยนะแบบมันดูป่วยแล้วมันดูไม่สบายแล้วก็ภาษาอังกฤษคือปกติจะใช้ support แล้วไม่ได้ support support ภาษาไทยแปลว่าอะไรห้ามบอกว่าฉันหนุนเนี่ยบางทีมันยากมากอ่ะประคับประคองเราประคับประคองกันไปเราแบบเหมือนแล้วแต่ค
อนเรามีหน้าที่ประคับประคองแล้วเราก็ถูกฝึกว่าให้ดูว่าคนที่มาเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วตัวเขาเป็นที่ตั้งเขาอยากประคับถูกประคับประคองด้านนี้เท่านี้ก็เอาเท่าที่เขาอยากได้ไม่ใช่แบบเขามาด้วยเรื่องเท่านี้แล้วแบบไหนเล่าชีวิตตอนเด็กสมัยนู้นไม่ใช่ฟรอยด์แบบพาเขาลงไปไกลมากอะไรเงี้ยมันก็จะมีบางเคสที่ต้องไปขนาดนั้นนี่มันแล้วแต่คือมันแล้วแต่ว่าเลเวลแต่ละคนมันจะรู้ตอนไหนว่าต้องไปไกลขนาดนั้นอ่ะก็มันก็ดูกับคนณโมเมนต์นั้นนะคะว่าแบบบางอย่างคือมันมีผลนะบางอย่างที่มันวนกับเราตอนเนี้ยบางทีอาจจะเป็นเอฟเฟกต์มาจากเรื่องตอนไกลมากเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็ได้แต่ว่าสิ่งนี้มันเหลือไว้มันคือบอดี้เมมโมรีถูกป่ะคือเมมโมรีเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจำได้มันอยู่ในสมองมันก็ใช่ก็สมองมันลิงก์กับทุกอวัยวะในร่างกายอยู่แล้วทุกๆอย่างแต่ว่าในบอดี้มันมีเมมโมรีคือเราสังเกตเขาค่ะเราถึงมองเห็นว่าเราควรจะดีเขาหรือคือมันเกิดจากการสังเกตแล้วก็ประเมินไปแบบอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาค่ะเพราะแบบบางอย่างควรละ explore ละเอาไม่ใช่เรื่องใกล้ๆแน่เลยเราก็จะ explore บริบทรอบๆตัวเขาครอบครัวความสัมพันธ์อะไรอย่างการเชื่อมโยงแล้วบางทีการที่พาเขาไปวิ่งเล่นในแบบ memory เก่าๆไม่ว่าจะเป็นการเล่าหรือให้ทำเป็น movement เนี่ยค่ะมันทำให้เขาได้แบบสำรวจตัวเองว่าแบบเอ๊ะแล้วเรื่องนี้มันมีแนวโน้มเชื่อมโยงกับอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยมันก็มักจะพาไปหาเจอแล้วมันไม่ได้เชื่อมโยงแบบ1ต่อ1อย่างเงี้ยแบบชีวิตคนเราไม่ได้แบบเลข1ไปเลข2ไปเลข3เงี้ยค่ะมันแบบอ๋อแล้วมันก็จะเจอโมเมนต์แบบทำความเข้าใจตัวเองคือยิ่งเราสำรวจตัวเองบ่อยๆความเข้าใจในตัวเองมันจะเพิ่มมากขึ้นโดยปริยายเพราะเราเห็นสิ่งนี้แล้วอ๋อเพราะอันนี้ว่าแค่มีเวลาสำรวจอะส่วนใหญ่เขาจะเกิดความเข้าใจแล้วก็ความโกรธต่อตัวเองก็จะน้อยลงเช่นบางทีแบบเรามีพฤติกรรมอะไรเนี่ยที่ก็เกลียดตัวเองมากที่ต้องเป็นแบบเนี้ยไม่ทำอย่างนี้แล้วแล้วมันก็แบบมึนอยู่ใช่ไหมแบบทอดอีกแล้วทำอย่างนี้แล้วทำอย่างนี้แต่การพอเราพาเขาไป explore เรื่องอื่นแล้วก็เรื่องนั้นทีเรื่องนี้ทีเลยแล้วก็แบบก็เขาเวทเป็นอย่างนี้มานี่หว่ามีประสบการณ์แบบนี้ในชีวิตมันก็เลยทิ้งแบบนี้เอาไว้เช่นความโกรธขี้หงุดหงิดแบบนี้ก็มันอยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบนี้บวกกับเป็นแบบนี้และตอนนี้มันก็มีปัจจัยกระตุ้นแบบนี้มันก็ทำให้เรามาโดนมันเชื่อมโยงไปแล้วก็แบบก็มันเป็นแบบนี้มันก็โกรธตัวเองน้อยลงมันก็แบบก็ถูกแล้วตอนที่มันมีความหงุดหงิดวนเวียนอยู่แต่อ๋อพอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บก็เริ่มแบบแล้วหงุดหงิดนี้เราจะทำยังไงกับมันดีก็อย่างนี้มองว่ามันเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพได้ไหมคะมีส่วนค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งความเข้าใจในตัวเองเหรอมันก็มีส่วนพัฒนาบุคลิกภาพใช่เราอย่างปรากฏการณ์ที่แบบไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบที่แบบคุณดุดาบอกว่าคนไม่รู้เนี่ยก็คือมันส่งผลกระทบไหมคะว่าทำให้เขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรทำให้เขาไม่มาหาเราเคยอันนี้ไม่บอกไม่ได้สเกลเดียวกันอันนี้ใหญ่กว่าให้เห็นภาพซะส่วนใหญ่ของคนที่เป็นโรคจิตเภทจะบอกตัวเองไม่ป่วยคนที่มีอาการทางจิตบอกไม่ได้เป็นอะไรไม่บ้าค่ะเขาพูดในเชิงวัฒนธรรมหรือว่าด้วยจิตของเขาด้วยจิตของเขาเขาไม่รู้ไม่ใช่ด้วยทางด้วยฟิสิกอลอะไรอย่างโดยพยาธิสภาพเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาเห็นโรคแบบนี้จริงๆอันนั้นคือแบบเอ็กซ์ตรีมเลยนั่นคือป่วยแล้วแต่ว่าคนที่มาด้วยภาวะบางอย่างหรือก้อนอะไรบางอย่างเนี่ยค่ะเราจะไปไหนต่อไม่ได้เลยถ้าเราไม่ทำให้เขารู้ว่าอ๋อมันเป็นมันมีอยู่นะก็นี่มันมีอยู่ให้เขาเรจิสเตอร์ให้เขามีอินไซต์กับสิ่งที่เขาแบกก่อนนี่คือจุดแรกเขาบอกไม่มีไม่เห็นก็ยังอยู่เพราะเราต้องจะดีลกันใช่แล้วพอไม่มีไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้เท่าทันแต่แบบเก็บสะสมจนมันแบบมันใหญ่มากแล้วมันก็เริ่มดีลไม่ได้มันก็เริ่มแบบปลิ้นไปทางแบบพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพแล้วตอนนั้นมันรู้ตัวอีกทีอาจจะแบบอ๋อมันเป็นมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้ฟังสัญญาณเล็กๆน้อยๆของร่างกายของตัวเองมาตลอดว่าแบบไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคนไข้จิตเภทส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ด้วยแล้วก็คนทั่วไปด้วยคือแบบบางคนคือแบบ
มีบางคนที่เราเคยเจอแบบมีปัญหาที่เขาเก็บเก็บไว้แล้วแบบไม่ได้ manage มันไม่ได้ทำความเข้าใจมันไม่ได้แบบนั่นกับมันดีๆเก็บอยู่พักหนึ่งถ้าเป็นเคสจนวันหนึ่งมันออกมาทางฟิสิกอลอะค่ะ mm-hmm. คือ obsess กับอวัยวะหนึ่งของร่างกายคือไม่ได้บอกว่าทุกคนที่ทำแบบนี้มันจะส่งผลแบบนี้นะนั่นคือเฉพาะเคสนั้นเช่นแบบเป็นอะไรไม่รู้รู้สึกก็แบบเล็บเดย์มีปัญหาสมมติอย่างเงี้ยจะทำอะไรก็แบบหรือไปเจอเพื่อนหรือไปออกเดทอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเล็บกูมีปัญหาเขาจะเห็นไหมก็เริ่มแบบปิดไม่อะไรคล้ายๆแบบนี้มันก็เริ่มออกมาเป็นแบบนี้พอเข้าใจว่าแบบเล็บเรามีปัญหาหรือว่าจะทำอะไรต่างๆก็จะเริ่มแบบมองบ่อยๆเริ่มคอนเซิร์นกับมันเริ่มคอนเซิร์นกับมันหลังๆเริ่มเรียนไม่ได้เพราะว่าเริ่มไม่อยากมาเพราะรู้สึกว่าแบบเล็บกูมีปัญหาคนอื่นจะแบบรังเกียจหรือเปล่าแล้วมันนึกออกปะคะนี่คือมุมมองเขาที่มีต่อเขาค่ะแล้วแบบพอมาถึงมาเจอเราแล้วแบบให้เขาเล่าให้ฟังแล้วแบบเพราะเรื่องนี้มันแบบคือเล็บเขาไม่ได้คือในมุมมองเราคือเล็บเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเขาเห็นว่ามันมีปัญหาเราก็ต้องยอมรับเขาเห็นว่ามันมีปัญหาเดี๋ยวเรามาว่ากันว่ามันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายย้อนกลับไปคือมันลิงก์ไปเรื่องประมาณแบบ2-3 ปีก่อนหน้านั้นเราแบบไปมีประสบการณ์บางอย่างที่แบบอยู่ในพื้นที่ที่แบบไม่สามารถจะพูดอะไรได้มันมีแบบมันมีบางสถานการณ์ที่เขาต้องอยู่อย่างนั้นอยู่ที่นั่นหลายเดือนพูดไม่ได้กับชีวิตความเป็นอยู่กับสภาวะจิตใจทุกอย่างเก็บโฮเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเจอนั้นพอเราให้เวิร์คแล้วเราไม่ได้เวิร์คกับเรื่องเล็บเขาเท่าไหร่นะเราให้เวิร์กกับประสบการณ์นั้นถ้าเล่าประสบการณ์นั้นให้ฟังเราลองทำมูฟเมนต์เวลานึกถึงประสบการณ์นั้นสภาพแวดล้อมที่นั่นรู้สึกยังไงลองวาดเป็นรูปไหมบวกกับบางแอคชั่นที่แบบทำกับเรื่องฟิสิกอลอะไรเนี่ยวันหนึ่งก็สามารถพูดถึงเรื่องนั้นได้บ่อยๆคลี่คลายโฟกัสมันเปลี่ยนอาการนี้มันหายนะแล้วระยะเวลาในการเยียวยาอ๋อแต่เคสนั้นปีหนึ่งคือกว่าให้เขาจะเล่าว่าฉันเคยถูกกักขังอะไรแบบนี้ว่ะฉันแบบถ้าเป็นอย่างนี้แล้วตอนแรกที่เรา explore ไปเราก็ไม่รู้หรอกเป็นเรื่องนี้เรา explore หลายๆเรื่องแต่เราสังเกตว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าแป๊บก็ใหม่ละแป๊บก็ใหม่ละทำไมมันวนมาบ่อยเรื่องเล็กกับสถานการณ์นั้นสถานที่นั้นเขาพูดถึงบ่อยอย่างเงี้ยพอเราเปิด open อย่างเงี้ยก็ใหม่ละเขาควรเชื่อโยงอย่างเราก็แบบทำไมมาบ่อยจังอะไรเงี้ยมันคือมันไม่มีอะไรตายตัวเราก็ต้องนั่งดูนั่งฟังเวิร์กไปเรื่อยๆแล้วแบบ explore แล้วก็เรียนรู้ว่าแบบอ๋อเขาเก็บความรู้สึกนั้นไว้แบบเยอะมากจนมันแบบเหมือนแบบมันที่เก็บมันมีเท่าเนี้ยเก็บไว้จนล้นจนมันบึ้ดออกไปเป็นอาการทางแบบทางร่างกายแล้วก็แบบตอนนั้นแบบถึงจุดที่แบบไปเรียนไม่ได้ไม่มีเพื่อนเพื่อนช่วยแบ่งไม่ไปเลยอันนี้คือวัยรุ่นหรือเปล่าคะวัยรุ่นยี่สิบนึกอะไรอยู่ว่าบางทีแบบมนุษย์เราไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นบางครั้งอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่เราแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์วัยผ่านแล้วมันอยู่ในร่างกายเยอะคือตอนเด็กเราโตพัฒนาการร่างกายเราเกิดขึ้นพร้อมๆกับประสบการณ์เนี่ยทุกอย่างมันแบบมันเลยฝังอยู่ในบอดี้เต็มไปหมดเลยเราก็ทำงานผ่านบอดี้แหล่งประสบการณ์ของทำงานผ่านบอดี้หมายถึงว่าสังเกตว่ามีท่าทางอะไรผิดแล้วไปทักเขาหรือต้องรอให้เขามาบอกไม่ผิดสิทำอะไรผิดแล้วมีคนทักรู้สึกงั้นแสดงว่าพี่ดาวก็ไม่เคยทักไม่ค่อยทักถ้าไม่ใช่เพื่อนหรือว่าถ้าผิดไม่ผิดเราไม่ค่อยมองว่ามีอะไรผิดเลยคือไม่ใช่ผิดแบบมีเหมือนเป็นจุดโดดออกมาว่าเฮ้ยเขาน่าจะมีปัญหากับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นค่ะอาจจะเป็นได้แค่ข้อสังเกตนะคะแต่ว่าเราถูกเทรนมาไม่ให้บอกว่าอะไรถูกอะไรผิดคือคนอะคนมันไม่เหมือนกันอะคนบางคนก็แบบมีบางอย่าง outstanding ออกมาก็อาจจะเป็นคาแรคเตอร์เขาก็ได้ก็จะภูมิใจกับมันก็ได้แล้วเราไปบอกว่านี่ผิดคุณไทยเขาไม่มีสิทธิ์ทำแบบนั้นกับเพื่อนมนุษย์นะคือต่อให้เป็นนักจิตแพทย์อะไรอย่างงี้ก็จริงๆไม่ได้รับเพอร์มิทตรงนั้นไม่ฮะนะมนุษย์ต่ออีกคนนึงเรามีสิทธิ์จริงหรอไปตัดสินใจอีกคนนึงว่าแค่ทำอย่างเงี้ยผิดปกติว่ะเห็นหรือเปล่าอะไรแล้วอะไรผิดปกติอ่ะแล้วมึงรู้ได้ไงมึงปกติของใครอ่ะ
ปกติของเรากับปกติของเธอมันเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันอะมันคุยกันถึงพรุ่งนี้เช้ายังแบบยังหาข้อสรุปไม่ได้เลยอะแต่ถ้าปกติตามหลักการปั้ง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 อย่างเวลาทางแพทย์ทางอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบมีหลักการเพื่อไว้คอยประเมินอันนี้คุยกันได้แต่แบบเดินกันอยู่ในชีวิตประจำวันมันก็เซนซิทีฟมากนะที่แบบเลยว่าโทษเธอฉันว่าเธออะไปหาหมอไหมเนี่ยเหรอมันก็แบบเอ๊ะมันไม่น่ารักอะก็คือเหมือนคนที่เข้ามาเขาต้องมาจุดมาแล้วว่าเขาต้องการแก้ตรงไหนเราก็ตอบจุดไม่ได้หรือว่าอยากแก้อะไรสักอย่างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มอะไรแล้วมันมีอะไรบ้างอาจจะไม่ใช่แก้ก็ได้อาจจะเป็นเรื่องที่แบบคำพวกนี้มันเซนซิทีฟมากอาจจะเป็นแค่แบบบางคนแค่อยากเพิ่มศักยภาพบางอย่างก็มาใช่อยากรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความสามารถในการเห็นอกเห็นใจคนอื่นหรือแห้งแล้งแข็งก็ได้แต่รู้สึกว่าแบบมันน่าจะดีนะถ้าแบบทำแบบนั้นได้ทำไงอ่ะไอ้เนี่ยเดินมามันก็ไม่ใช่เรื่องแก้อะไรละมันเป็นเรื่องที่แบบน่ารักดีมันเป็นการเพิ่มทักษะอะค่ะแต่การเพิ่มทักษะเราจะมองแค่ทักษะนั้นทักษะเดียวมันก็อยู่ไม่ได้ทักษะนั้นประกอบไปด้วยประสบการณ์ที่แบบมาเป็นมายังไงอะไรทำให้ทักษะคุณในเรื่องนั้นมันอยู่ตรงนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วถ้าเราจะไปเนี่ยคุณสะดวกใจเพิ่มแบบไหนมันเชื่อมโยงกับอะไรอะไรเงี้ยมันเลยต้องเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่มันต้องเชื่อมโยงกับประสบการณ์ชีวิตด้วยในห้องปฏิบัติการก็คือใช้วิธีเดียวกันกับตอนเราเกื้อกูลคนที่ต้องการแก้ไขบางอย่างกับคนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพนี่คือใช้วิธีเดียวกันในการช่วยเหลือเขาใช่ไหมคะวิธีไหมเหรอคะวิธีในการทำงานกับแต่ละคนไม่เคยเหมือนกันเลยสักคนแต่ว่ามันจะมีหลักการบางอย่างก็คือเป็นหลักเดียวกันใช่เราจะอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงบำบัดและไม่ใช่ความสัมพันธ์จริงๆที่เรารู้จักกันนอกแล้วก็อยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยความไว้ใจไม่ตัดสินกันไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเรื่องของทฤษฎีจิตวิทยาที่มาช่วยเชื่อมโยงเราอย่างนี้คือตอนนี้ค่ะมันเหมือนเริ่มเปลี่ยนผ่านจากเจน Y เจน X เจน Y ไปสู่อีกรุ่นหนึ่งที่เด็กใช้ดิจิตอลเยอะขึ้นอะไรปัญหาระหว่างสองเจนที่คุณหมอเจอมันต่างกันไหมมันมีความต่างมันฟอร์มบุคลิกภาพคนละแบบเพราะว่าวิธีที่เขาเชื่อมโยงกับโลกใบนี้ก็ไม่เหมือนกันเราพูดได้เพราะว่าเราโตมาจากยุคที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์มาจนถึงยุคที่ต้องฝึกใช้ดอทใช้แผ่นดิสแผ่นเท่านี้อ่ะแล้วแบบเหลือแผ่นดิสลงเท่านี้อ่ะก็เปลี่ยนอีกอ่ะแล้วก็ไม่เหลือแผ่นดิสแล้วอ่ะคือ เราเป็น X ปลายใกล้วายมากเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงกับคนประมาณอายุอย่างประมาณ36เนี่ยมันจะโอเคเขาบอกเออก็ให้วิ่งตามกันมาตลอดมันก็เลยเชื่อมโยงกับ X ต้นๆได้เพราะว่าเราก็โตมาจากแบบนั้นแต่ Y เราก็เริ่มเข้าใจคนที่เป็นเจน Y เลยกับ X ต้นๆที่คุยลำบากว่าต้องจินตนาการดีสมัยก่อนคนเขาแบบอยากจะคุยอะไรเพิ่มสักอย่างเนี่ยเขาก็ต้องนั่งคิดแล้วคิดอีกแล้วก็อาจจะเขียนจดหมายเขียนลบขยำทิ้ง มันเห็นชัดเจนเลยว่ามันเปลืองมันถูกทิ้งไปมันโอ้มันเพราะฉะนั้นมันจะแบบการกรองก่อนเขียนอย่างนี้หรือถ้ามีรอยลบมันก็คนก็จะเห็นว่านี่คือรอยลบ มันก็นึกออกป่ะมันเป็นการคิดถึงอะไรไม่รู้ที่มันจับต้องได้อะไรเงี้ยไหนเจนวายโตมกับโอเคเจนวายต้นๆก็วินโดว์อะวินโดว์มีแล้วไปคิดอะไรมันคิดที่หลายๆอย่างเพราะเหมือนวินโดว์อะป๊อปอันนี้ยังโหลดอยู่อะหุบก่อนเอานี้ก่อนหุบแป๊บหนึ่งอันนี้ขึ้นมาโหลดมันเป็นเรื่องที่มันแบบแล้วมันเกิดขึ้นแล้วนี่คือวิธีเขาเรียนรู้โลกเนี่ยมันเร็วแล้วมันหลายอย่างพร้อมๆกันมันไม่มีเป็นเส้นแบบเส้นตรงเหมือนคนสมัยก่อนที่แบบ1 2 3เขียนเสร็จพับเสร็จใส่จดหมายปุ๊บเดินไปจะได้อีกอะไรเงี้ยมันเพราะฉะนั้นความอดทนมันก็ไม่ใช่ว่าแบบคนเจนเอ็กซ์ต้องประสบว่าเจนวายไม่อดทนเลยไม่อึดเลยไม่ทนเลยก็ความอดทนในสมัยโน้นอาจจะเป็นค่านิยมที่ถูกเชิดชูว่าดีแต่ในสมัยนี้มันอาจจะไม่ใช่ค่านิยมที่ถูกเทิดทูนว่าแบบเฮ้ยสำคัญต่อสมัยนี้เพราะว่า
ก็เราแก้ปัญหาเรื่องความช้ามาตลอดเนี่ยเราก็ทำทุกอย่างให้มันเร็วขึ้นตลอดก็ไม่แปลกหรอกที่เราไม่ทนก็ไม่มีอะไรต้องรอคอยแล้วนั่นก็คือวิทยาศาสตร์เขาทำให้เราไม่ต้องรอคอยไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นบุคลิกภาพกับโลกใบนี้เราเชื่อมโยงไม่เหมือนกันเรามองสิ่งเดียวกันเราก็เชื่อมโยงกันคนละแบบแล้วอย่างเงี้ยค่ะดูอะไรตอนเด็กเล่นอะไรกันแล้วมีหลานคนนึงที่มันปีนต้นไม้ไม่เป็นเพราะมันโตคอนโดนะแบบนี่อยู่ยังไงวะมันเล่นอะไรวะเคยเห็นแล้วก็งงเล่น iPad นะแบบเพราะฉะนั้นแบบคือจริงๆการเล่นทางร่างกายเนี่ยมันส่งเสริมพัฒนาการมากเลยนะคะคือโคดิชันตามือตัวการแก้ปัญหาปีนต้นไม้คือแบบก้านนี้มันไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่ตรงนี้มือมันก็มีแค่นี้สั้นก็เท่านี้คือมันเห็นชัดเจนว่ามันเจอกับปัญหาแล้วก็หาวิธีด้วยทั้งตัวเราในการแก้ไขปัญหามันฝึกการบูรณาการทางร่างกายเหมือนกันพอเด็กที่แบบแก้ปัญหาอย่างงี้แล้วก็แบบมันก็จะขึ้นไปตรงนี้เขาแก้ปัญหาเก่งแต่ไอ้วิธีการแก้ปัญหาการเชื่อมโยงของภายในก็ไม่เหมือนกันบุคลิกภาพไม่เหมือนกันแล้วมันก็ไม่ได้มีว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีด้วยนะเพราะว่าตอนสมัยตอนยุคเนี้ยมีเคยคิดเมื่อ 2-3 วันก่อนว่าน่าจะมีผู้นำเป็นเจนวายสักทีเนาะจะได้พาเราหลุดออกไปไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นแบบคือมันเยอะกันอยู่อะตอนนี้ก็ต้องเจนวายเขารู้จักโลกใบเนี้ยณสมัยเนี้ยดีกว่าเจนเอ็กซ์เยอะเลยอะเขาดีกว่ามันแบบมหัศจรรย์มากยังไงคะดีลแบบมหัศจรรย์คืออะไรคือเขาไม่ยึดติดเลยอ่ะว่ามันจะเป็นอย่างนี้ใช่คือมันแบบโอ้ยอันนี้ไม่ดีเปลี่ยนปิดวินโดว์หาใหม่คือมันแบบคือมันเสิร์ชมันค้นหาใช่ก็ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนหาข้อมูลเยอะจะตายเด็กเป็นวายอ่ะเป็นมันข้อมูลเว้ยเขาทำรีเสิร์ชจ้ะมันจะเป็นเอ็กซ์อย่างเงี้ยก่อนจะไปห้องสมุดก็จะสมัยนู้นก็จะไปนั่งอ่านหนังสือแต่อ่านก็ใช้เวลามันช้าไงแล้วพอตอนนี้โลกมันเร็วมากอะเทคโนโลยีมันพาโลกไปเร็วมันจังหวะเขาซิงโครไนซ์ในโลกตอนนี้ดีอะแล้วนี่คือคำชื่นชมจากเรานะคือมันจะเป็นเอ็กไปปลายมันเป็นเอ็กไปปลายเราทำแบบนั้นก็ได้แต่ทำเริ่มจะเหนื่อยไงเราก็ยังมีความหอยหาแบบสโลไลฟ์ชอบนั่งดูท้องฟ้าขอแบบนั่งอ่านหนังสือนึกออกปะขอไม่มองจอเรายังมีพาร์ทนั้นอยู่ครึ่งนึงแต่เราเข้าใจว่าอีกฝั่งมันเป็นยังไงเราชื่นชมเจนวายกับการดีลสมัยนี้มากแต่ก็ตามมันก็จะมีพิตฟอลของมันอยู่คือแบบความลึกซึ้งต่ออะไรบางอย่างมันน้อยอ่ะลึกซึ้งแล้วก็รู้สึกจากแบบข้างในจริงๆอ่ะเพราะมันไม่ค่อยต้องทำอะไรที่มันออกแรงฟิสิกอลเยอะเหมือนเด็กสมัยก่อนความรู้สึกที่หายไปนี่มุมมองแล้วทั้งนั้นเลยนะค่ะล้วนเลยนะก็เป็นเรื่องของฟีลิ่งเหมือนกันยังปัญหานี้ยังส่งผ่านหลุดไม่หลุดเจนคือมันเหมือนเป็นประเทศไทยมันเหมือนเป็นสิ่งที่พี่ดาว observe มาตลอดด้วยอาจจะยิ่งชัดมันไม่ค่อยแบบรู้สึก attach กับอะไรผูกพันกับอะไรไม่ค่อยพลไม่เคยมีประสบการณ์คล้ายๆแบบนั้นมันก็เลยไม่อินกับอะไรไม่รู้สึกกับอินโวกอะไรเต็มๆทุกอย่างผ่านๆมาดิวมันไปมาให้ผ่านไปยังมองนึงคือแบบมันคงดีกว่า change management ได้ดีแต่ถ้าแบบมันถึงโมเมนต์นี่มันแบบต้องเอาจริงๆล่ะถ้ามันเป็นเรื่องของคนล่ะที่แบบไม่ใช่จะเจอผ่านไปจะเจอผ่านไปแต่แบบเฮ้ยเราต้องอยู่กันใน relationship ในเชิงอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันคือเสริมการจับต้องได้การดีลกับคนด้วยมั้งเป็นเรื่องที่เรายัง observe อยู่แล้วเราก็เพราะว่าเราทำงานอยู่ในองค์กรใหญ่ด้วยตอนช่วงเนี้ยแล้วเราก็ดูว่าแบบบางทีปัญหาในองค์กรมันเกิดจากการที่เจนสองเจนไม่เข้าใจกันแล้วต่างคนต่างยึดดีของฉันกับดีของฉันแล้วมันคนละดีอ่ะแล้วมันก็clash กันในเชิงการสื่อสารความเข้าใจความคาดหวังความต้องการอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็ต้องหาและเป็นเรื่องที่แบบต้องช่วยกันหาจุดกลางกันเองเราก็บอกไม่ได้จุดกลางคืออะไรแต่ก็ต้องเข้าใจกันก่อนว่าเราไม่เหมือนกันต้องยอมรับความต่างต้องยอมรับก่อนนะว่าแบบเฮ้ยเราไม่เหมือนกันนะ
บางทีต้องโยนทิ้งคำว่าดีแล้วหันมาคุยกันว่าฉันคิดยังไงคุณคิดยังไงใช่ใช่นั่นเป็นสิ่งแรกๆที่เราจะพูดเสมอไม่ว่าเราจะทำงานศิลปะทำงานบำบัดหรือทำงานพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรเนี่ยเราไม่ใช่ไม่ค่อยพูดคำว่าดีกับไม่ดีแล้วก็ถูกกับผิดเพราะเราสึกว่าสิ่งนั้นแหละบล็อกต้องเป็นเรื่องแบบ mindset น่ะถ้าจะพูดว่าถูกเนี่ยอย่าเพิ่งจบประโยคถูกตามหลักอะไรเอาหลักการมาให้เราหน่อยถ้าจะพูดว่าแบบถูกตามหลักอันนี้เอาหลักมาวางเราเห็นหลักนี้หรือแบบถ้าผิดอะไรอ๋อผิดตามกฎจราจร1 2 3 4 5อันนี้อ๋อเข้าใจละแต่ถ้าแบบเฮ้ยนี่ผิดตามหลักอะไรหลักกูคือแบบเฮ้ยไม่แฟร์มันไม่แฟร์อะไรเงี้ยแล้วเค้าก็แบบใช่เราคนหันมาคุยกันว่าอะไรทำให้เราตัดสินใจทำแบบนี้อะไรทำให้เรามาถึงจุดนี้อะไรทำให้เราเลือกทำแบบนั้นอะไรมันทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นคนไทยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีความอดทนนะพูดไม่เข้าหูก็ต่อยกันไม่ใช่เดี๋ยวนี้ okay. มันเป็นมานานแล้วพูดไม่เข้าหูก็ต่อยกันที่เราก็เห็นมาตั้งนานแล้ว พูดไม่เข้าหูก็ไม่ได้อ่ะโกรธก็ไม่ได้โกรธก็ไม่ค่อยได้จริงๆก็ไม่ค่อยชอบเหมารวมแต่นี่คือแบบ observe ว่าแบบสะส่วนใหญ่เนาะเท่าที่พี่ดาวเห็นมาก็เยอะค่ะเยอะในครอบครัวในสังคมใกล้ตัวก็เป็นที่แบบยอมรับให้แบบมีความรู้สึกเข้มข้นไม่ได้ที่ว่าเป็นเพราะว่าเขาดีไม่ได้เขาไม่จะจัดการอะไรอย่างเห็นแบบช่วงนี้มันเริ่มเห็นคนที่เป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอะค่ะมากมากขึ้นอันนี้เคยมีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมาคุยกับพี่ดาวไหมคะมีค่ะคือมันมีหลายอย่างบางคนมีภาวะซึมเศร้าคนทุกคนเคยมีภาวะซึมเศร้า มีฮะใช่ใช่เคยนะมันหนีได้เราก็มีภาวะซึมเศร้าบางครั้งแต่ภาวะนั้นมันถ้ามันอยู่นานจนแบบเกิดเป็นก็จะเป็นโรคซึมเศร้าก็มีค่ะมีเราเองยังเคยเป็นโรคซึมเศร้าเลยแล้วผ่านมายังไงคะตอนนั้นผ่านแล้วจิ๋วบัตรเนี่ยแล้วจิ๋วบัตรก็หายแล้วจิ๋วบัตรนะคะมันต้องกินยาคือการยาด้วยการที่บอกว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าคือตัดสินยังไงคะคือว่าคือส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยคือจะไม่รู้ตัวเองเลยว่าตัวเองเป็นใครที่เรียนที่เขาแชร์กันตอนนี้มันจริงไหมคะจริง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 แต่มันจะมีแบบอ่อนนึกออกไหมแบบอ่อนแบบหนักอะไรก็ว่ากันไปถ้ามันเริ่มรู้สึกเอาเป็นว่าจะแค่รู้สึกว่าตัวเองเศร้าแล้วมันเศร้าง่ายเศร้าด่าเอาง่ายๆนะทำไมเศร้าง่ายอย่างวะเห็นไหมแบบบ้าอยู่ดีก็ร้องไห้อยู่ดีก็เริ่มไม่ค่อยอยากทำอะไรเราสังเกตจนตอนแรกเรานึกว่าเราขี้เกียจเว้ยเพราะเราไม่อยากรู้แล้วเราก็โดนว่าเราเป็นคนขี้เกียจแต่จริงเราแค่รู้สึกว่าแบบเราไม่อยากแต่เรารู้นะว่าเราควรลุกได้แล้วอ่ะมันควรไปได้แล้วอ่ะแต่แบบเอาตัวเองขึ้นมาไม่ได้แล้วบางครั้งมันก็จะตีกันพอรู้สึกอะไรคล้ายๆแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็แบบเหมือนเราอยากออกจากวังวนเนี้ยเราอยากออกแต่เราไม่รู้เราจะออกมายังไงมันวนใหม่แล้วเป็นอีกแล้วเราก็เลยไปหาจิตบำบัดเหมือนกันแต่ว่าไอ้ความรู้สึกขี้เกียจแล้วไม่อยากรู้คือใครๆก็เป็นมันต้องสตรองขนาดไหนถึงจะแบบเฮ้ยแม่งเป็นปัญหาอะไรอย่างเงี้ยกระทบชีวิตประจำวันก็ยังยืนยันว่าถ้าคุณยังแฮปปี้กับมันบางคนได้นอนเล่นแบบหลังตื่นมันมีความสุขจริงนะมันก็มีความสุขจริงนะถ้ามันกระทบชีวิตคุณหรือยังล่ะถ้าคุณรู้สึกว่ามันเริ่มกระทบชีวิตคุณแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคกับมันถ้าไม่โอเคมันก็หาตัวช่วยก็ได้หรือว่าหาวิธีทางตัวช่วยไม่จำเป็นต้องเป็นนักจิตบำบัดอย่างเดียวเนาะบางคนแบบไปคุยกับเพื่อนบางคนก็เข้าหาทางศาสนาบางคนก็มาสายกิจกรรมหากิจกรรมที่ชอบมันก็ได้หลายทางเนี่ยหลักๆคือต้องปล่อยออกมายอมรับว่าเรารู้สึกอะไรแล้วก็บอกไปให้เขาใช่หรือบางคนอาจจะแบบรู้สึกว่าแบบฉันมีสิ่งนี้แต่แบบพอเขาสแกนรอบตัวแล้วบางคนจะเชื่อไม่มีใครเข้าใจหรอกถ้าบอกเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนมาเอาไปเมาแน่เลยไปบอกแม่แม่ก็ด่าหาว่าเยอะแยะหรือถ้าเขาแบบนึกใครไม่ออกเงี้ยบางทีคนเหล่านี้เขาก็น่าเห็นใจนะบางทีเราก็เป็นนะแบบโมเมนต์เป็นอย่างเงี้ยบอกใครเนี่ยว่า
ขาต้องคาดหวังว่าเราโอเคใช่ไหมอันนี้เหมือนเป็นเรื่องของความเชื่อใจคนอื่นไหมคะที่เราไม่ได้เดียวกันมันก็ต้องวนกลับมาที่เดิมหรือเปล่าคะว่าเราต้องไม่เป็นอะไรใช่คนต้องคาดหวังว่าเราต้องโอเคคือการที่เราเห็นคนไม่โอเคในสภาพแวดล้อมบางที่ที่เนี่ยบ้านเราอะบางครั้งเนี่ยใช่ไหมแบบพอเราไม่โอเคปุ๊บอะคนเขาไม่พร้อมจะเข้าใจแต่คนเขาพร้อมที่จะแบบตัดสินเลยอะเป็นสิ่งแวดล้อมที่มันไม่เซฟอะบางทีเราก็เลยไม่อยากจะโชว์ความไม่โอเคของเราบ้างอาจจะเป็นที่มาคนก็เลยไม่กล้าแสดงความรู้สึกด้วยเปล่าเพราะเราอยู่ในสังคมที่มันไม่ค่อยเซฟพอแสดงความรู้สึกปุ๊บกลุ่มทุเรศที่แย่ทุเรศเนอะหนูแค่นี้ก็แบบแค่นี้ก็โกรธแค่นี้ก็ร้องไห้นึกออกปะความเป็นแบบนั้นก็ทำให้เราแบบคราวหน้าไม่โชว์ความรู้สึกแบบนี้หรือจะจำได้แล้วเราไม่โชว์ความรู้สึกในที่สาธารณะอาจจะแบบอาจจะเป็นเรื่องงูกินหางกันวนอยู่อย่างนี้ก็ได้ค่ะมันไม่ทะลุทีนี้ถ้ามองมาในกรอบว่าถ้าเราเป็นคนต้องให้คำปรึกษาหรือมีคนมาเล่านี่เหมือนเราเองต้องพูดอย่างดีต้องโฮตัวเองแบบว่าหยุดอย่าเพิ่งตัดสินเขาฟังเขาใช่ของเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่อง mindset นะมันฝึกได้นะฝึกที่จะคิดโดยที่ไม่ตัดสินนะให้อะไรทำให้เขาทำแบบนี้วะอะไรทำให้เขาเลือกที่จะมีการตอบสนองแบบนี้เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรทำให้เขาโกรธขนาดนี้เฮ้ยอะไรทำให้เขาโกรธเรามากขนาดนี้เราถูกฝึกมาให้แบบเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราพูดยังไงหรอที่ทำให้เขาเข้าใจไปว่าเป็นแบบนี้เออคือเราจะมีห่วงกันไว้หนึ่งก่อนที่จะแบบไปตัดสินว่าแบบแกฟังผิดหรือว่าเราพูดอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราด่วนตัดสินคำนี้แบบเข้าใจแล้วว่าด่วนคือเร็วด้วยคือทันท่วงทีมาไวเคลมไวมากว่าเนี้ยถูกหรือผิดมันแย่บางทีมันมาเป็นหน้าคือแบบจริงๆพวกเราตัดสินกันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่ามันลิงก์กับหลายอย่างแล้วเราไม่ได้บอกว่าการตัดสินมันดีหรือไม่ดีนะแต่ในมุมมองของเรารู้สึกว่ามันทำให้การอยู่ร่วมกันมันยากขึ้นเราเข้าใจกันได้ยากเกินถ้ามันมีห่วงการตัดสินอยู่จริงๆแล้วมันแปลกมากเลยพี่เดี๋ยวพี่ดาวมองว่าคนเจน Y ตัดสินกว่ารุ่นเขาไหมคะมีนะพวกเป็นเจนมันก็ยากอะเป็นแบบไม่คืออย่างคิดที่หนูคิดหนูสึกว่าคือคำว่าเซนของคำว่าตัดสินมันคือตอนจบสรุปแล้วเนี้ยแต่ว่าขณะเดียวกันพี่เราก็บอกว่าคน Gen Y มี change management ได้ดีกว่าทั้งที่มันควรจะแต่กลับไม่ใช้กับเรื่องคนนะใช่ใช่ใช่เป็นไปได้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเชื่อมโยงว่าสกิลนี้มันใช้กับเรื่องอื่นได้ด้วยนะใช่การเชื่อมโยงของแต่ละวินโดว์อาจจะไม่มีอันนี้เราไม่รู้จริงๆไม่พูดจากการ observe มันอาจจะผิดก็ได้แต่มันจะไม่มีวันผิดเพราะนี่คือความเห็นเราอืมนี่คือมุมมองเรานี่คือสิ่งที่เราเห็นมันแต่ไม่ได้บอกมันต้องเป็นแบบนั้นเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอย่างคนที่ต้องฟังปัญหามาเยอะๆเนี่ยมากระทบอะไรเราบ้างไหมคะใช่ถ้าเราไม่มีเซลฟ์แมเนจเมนท์ที่แบบที่บ่อยที่ทันท่วงทีต่อใจตัวเองเป็นไปได้ที่มันจะกระทบคือเวลาเราจะไปฟังเรื่องของคนอื่นเราก็มีเรื่องคนทุกคนมีเรื่องหมดค่ะจิตแพทย์นะจิตบำบัดและจิตวิทยาคนที่แบบดูโอเคทั้งหลายทุกคนมีเรื่องหมดแหละแต่พอเราจะไปให้การฟังให้พื้นที่กับใครสักคนเนี่ยมันต้องแบบเก็บให้มั่นใจว่าเก็บไว้ตรงไหนเก็บให้ดีแล้วก็ให้มั่นใจว่าเรื่องของเขาก็อยู่ตรงนั้นมันไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรกับเรื่องเราแต่มันเอฟเฟกต์อะไรความรู้สึกเราไหมเอฟเฟกต์เพราะเราอยู่ร่วมสถานการณ์นี้แต่มันไม่ได้อย่าลืมเข้าตัวเองอ่ะมันก็ต้องคอยมีสติเยอะมากค่ะเยอะมากโดยเฉพาะแบบช่วงที่แบบเราอ่อนแอแล้วเราต้องไปฟังเรื่องอะไรมันใกล้ๆกับเรื่องที่เราอ่อนแอพอดีเราก็ต้องคอยรีเช็คกับตัวเองหรือรีเช็คกับเพื่อนสนิทหรือรีเช็คกับซูเปอร์วิเซอร์บ่อยๆว่าณตอนนี้คือเราเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็ไม่ควรที่จะแบบปกปิดตัวเองว่าฉันโอเคเพราะจริงถ้าการที่บอกฉันโอเคตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้เราลืมมองวีคเนสบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วสิ่งเนี้ยพอเราละเลยมันไอ้สิ่งเนี้ยมันเชื่อมง่ายแล้วเราก็ไม่รู้ตัวนะคะต้องรู้ตัวตัวเอง
บ่อยมากๆต้องแบบคอยใคร่ครวญตัวเองเป็นอาชีพที่แบบ self observation สูงยิ่ง self ต้อง observe คนอื่นสูงแค่ไหนต้อง self observation ตัวเองสูงมากเท่านั้นนะคะจริงสติดูมันต้องหนักหน่วงมากแน่เลยต่อฟังเขาแล้วก็เราแต่ฟังก็ต้องให้มันเหมือนบางคนถามว่าเออถ้าฟังยังไม่ให้เข้าตัวเราไม่จะบอกว่ามันเหมือนมีถังอยู่ถังนึงเรามีถังอยู่ตรงนี้แต่ถังนี้เราอุ้มดีเลยนะแต่ในถังนี้ยังไม่มีเรื่องของเราเรื่องของเราอยู่นอกถังแล้วเรื่องของเขาเข้ามาเรื่องเขาลงถังเราเห็นมันลงถังเราประคับประคองมันเรารู้สึกถึงน้ำหนักของมันเรารู้สึกถึงอุณหภูมิฟีลลิ่งหูแบบเราเห็นว่ามันวิ่งวนยังไงแต่มันไม่โดนเรานะมันต้องมีคอนเทนเนอร์เนี่ยมันต้องมีภาชนะเนี่ยแล้วพอเราจะกลับบ้านเราก็อาจจะปิดถังแล้ววางถังเอาไว้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเอาห้องพอกลับมาเราเจอคนนี้เราก็หาถังใครจะหยิบผิดถังอะไรก็หยิบถังให้มาเนี่ยแล้วนี่เราก็เปิดอาจารย์ได้ไหมคราวที่แล้วมันมีถึงตรงนี้น่าเห็นไหมเราเวิร์กกับมันยังไงวันนี้อยากจะหยิบเรื่องอะไรมาดูอะไรเงี้ยนี่คือเป็นภาพที่เราจะอธิบายให้เห็นชัดว่าทำไมมันถึงไม่กระทบเราอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์ dance movement psychotherapy ใช่ใช่ใช่นี่เราอธิบายให้เห็นภาพเลยแต่มาจะพูดว่าเราคอนเทนเรื่องของเขาไหวไหมฝึกที่จะคอนเทนฝึกที่จะบรรจุเอาเรื่องเขาแบบบรรจุเอาไว้เราต้องสร้างคอนเทนเนอร์ในตัวให้ได้แยกให้ออกที่เรื่องฉันที่เรื่องเขาแล้วก็ปิดมันอย่างดีระวังไว้นอกจากว่าต้องไปคุยกับซูเปอร์วิเซอร์เรื่องเคสอะไรเงี้ยก็แบบเราไปด้วยคุยอย่างคนในสังคมที่ชอบมองว่าการเข้าพบจิตแพทย์จำเป็นโรคต้องเป็นโรคคือทำให้เรากลัวที่จะไม่กล้าที่จะเข้ามาทั้งที่มันอาจจะช่วยเสริมบุคลิกภาพหรือพัฒนาตัวเองได้ที่คุณดุดดาวพูดไปเบื้องต้นนะคะอยากให้สรุปคมๆเป็นภาพรวมให้ฟังหน่อยค่ะว่าแบบโอเคเหมือนทีมุมให้เขาว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเลยคือถ้าสมมติตอนนี้มีอะไรในใจที่อยากจะปรับแก้กับตัวเองแล้วเห็นภาพแล้วว่ามันจะทำยังไงยินดีด้วยคุณโชคดีมากหรือคุณรู้ว่าคุณมีเรื่องอะไรในใจแล้วคุณนึกออกแล้วว่าคุณจะไปคุยกับเพื่อนคนไหนกับคนในครอบครัวคนไหนที่คุณสามารถคุยเรื่องนั้นได้อันนี้ก็ยินดีด้วยเช่นเดียวกันโชคดีมากแต่ถ้ายังไม่แน่ใจว่าเราอยากจะเพิ่มปรับลดอะไรอย่างนี้กับตัวเองมีเรื่องอะไรหนักๆหรืออาจจะไม่หนักแต่แบบอยากพูดกับใครสักคนแล้วยังนึกไม่ออกว่าแบบใครดีที่แบบจะอยู่ข้างๆตรงนี้แล้วก็ฟังแล้วก็ดีลกับมันจริงๆจิตแพทย์หรือจิตบำบัดหรือคนที่แบบเขาถูกฝึกมาเพื่อให้เป็นเพื่อนมนุษย์อีกคนหนึ่งที่แบบสามารถดูแลความรู้สึกแล้วก็ดูแลจิตใจได้เป็นอย่างดีมันเป็นยังไงมันอาจจะเป็นช้อยส์หนึ่งก็ได้แล้วมันเป็นเพื่อนนะคะเราถูกเทรนมาให้เป็นเพื่อนแต่ว่าเป็นเพื่อนทางใจมันก็เลยมีคำว่าจิตแพทย์จิตบำบัดเพื่อนทางใจมันก็แค่นั้นแหละ